เอาแบบดองเอาไว้แค่วันเดียวอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยขายให้ลูกค้าเพราะว่ามันยังไม่เข้าเนื้อแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยรอประมาณสัก 2-3 วันนะคะนี่เขาเรียกว่าช้าๆได้พาเล่มงามเนาะแต่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่าสีเนี่ยกับกุ้งสดนะคะปกติมันจะต่างกันเพราะอันเนี้ยดอง 2-3 วันแล้วกุ้งดองของเรานะคะจะมีอยู่10ตัวนะคะราคาจะ129บาทเท่านั้นตกแต่งด้วยผักพาสลีย์นะคะอย่างสวยงามนิดนึงนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่กับเมนูกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะจานนี้129บาทเท่านั้นถูกมากเลยค่ะทุกคนค่ะมาแล้วต้องจัดนะโอเคเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเราจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาเนาะเมนูต่อไปก็คือจะเป็นปลาหมึกดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะน้ำดองของเรานะคะน้ำดองของเราเนี่ยจะ